ร่วมข่าวฮอตประเด็นร้อนประจำวันเริ่มต้นกันที่ TikToker ชาวเกาหลีกามินที่เดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วเพื่อพิสูจน์ความจริงจะแถลงข่าววันที่6พฤศจิกายนนี้ทั้งนี้โจมนทานีได้เดินทางไปรับด้วยตัวเองพร้อมให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าที่กามินเดินทางมาพร้อมคุณแม่เพื่อพิสูจน์ความจริงเนื่องจากกามินถูกใส่ร้ายกล่าวหาไม่เหลือความเป็นมนุษย์เลยและศักดิ์ศรีของลูกผู้หญิงเพราะเขาถูกใส่ร้ายว่ามีชู้นอกใจคลายตัวซึ่งมันไม่เป็นเรื่องจริงไปต่อกันที่นักแสดงสาวมิกกี้อาภาที่ออกมาอัปเดตสภาพจิตใจของพลอยอัยดาแฟนของหนุ่มกันกันถาวรเนื่องจากช่วงนี้เจ้าตัวหายเงียบโดยแม็กกี้นะคะก็เปิดเผยว่าไม่ได้คุยกันส่งกำลังใจให้กันเพราะเราเป็นพี่น้องกันอยู่แล้วตอนนี้พี่เขาก็นิ่งๆยอมรับว่าเป็นห่วงลูกๆของเขาอยากให้ทุกคนแยกแยะพ่อแม่ก็พ่อแม่ลูกก็ลูกเด็กไม่รู้เรื่องเชื่อว่าอีกฝ่ายเข้มแข็งเพราะมีครอบครัวอยู่เคียงข้างปิดท้ายกันที่นักร้องออนพัชนันที่ช่วงนี้หายหน้าหายตาจากวงการไปพักใหญ่เลยทีเดียวค่ะล่าสุดได้มีโอกาสเจอเจ้าตัวก็เปิดเผยว่าที่หายหน้าไปเป็นจิตอาสาที่ล่าสุดเพิ่งไปช่วยน้ำท่วมที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายมาทางด้านไปเดินแบบครั้งแรกก็เขินและตื่นเต้นมากแต่ก็สนุกดีรับอยากเดินอีกยินดีรับแน่นอนขอบคุณคนที่ชื่นชอบ